สู้หรือบาร์โฮสคะเกมคนละบ้านเธอไล่ก่อนยังไม่ขัดที่ไหนเรื่องไหนล่ะทีมงานเขาบอกว่าให้มาทักทายน้องๆก่อนผมบอกเลยไม่ได้คิดอะไรน้องนุ่งทั้งนั้นแต่ถ้าน้องไม่นุ่งผมก็ไม่นุ่งคุณพี่มะตูมครับยังไงครับพวกผม3คนนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นผมถือว่าเป็นเวิร์คพอยต์เลยนักแสดงดาวรุ่งพุ่งตรงสู่เบนรู้จักไหมทีมงานคิดว่าดีกี้กับพวกน้องๆเนี่ยกลับไปแข่งปริศนาฟาเล็บเด็กดีกว่าไหมคะพูดสิเช่าพระต้องคืนภายในกี่วันไม่ต้องคืนเพราะว่ามันคือการซื้อพระมันแล้วแต่ดีลอะครับว่าอย่างอธิบายได้แล้วแต่งานเฟอร์นิเจอร์แฟร์แปลว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวค่ะเพราะงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์คือการรวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์ยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยุติธรรมก็ต้องเขียนว่างานเฟอร์นิเจอร์อันแฟร์อันแฟร์ปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาสนุกสนานต้อนรับเดือนตุลาคมกันครับโดยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ศึกระหว่างทีม DJ ฝีปากกล้าปะทะทีมดาราสุดเก่งได้จบลงด้วยชัยชนะของเหล่าคนช่างพูดมัตตูมจีน่าและพลากุ้งวันนี้มาดูกันว่าพวกเขาจะใช้ความเก่งกาจฟาดสายฟ้าแรกเข้ากระเป๋ามาได้หรือไม่ตั้งแต่มาปอบพวกมาเนี่ยนะมายืนตรงนี้ได้ความจริงใช่ไหมความจริงนะแชมป์สองสมัยคือตั้งแต่คนแรกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่แต่ทำไป6เปิดมาดีครับพออีกหนึ่งท่านทำ3ไม่น่าจะรอดแล้วได้อีกสุดท้ายโหเป็นไปได้หรือนี่ได้หมดเลยไม่หวัดดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามองภาพภายนอกต้องมองกันลึกๆไหนๆมาถึงตรงนี้เก็บสายฟ้าให้ได้ไปเลยสายฟ้าแรกยังไม่ได้เอาให้ได้วันนี้แล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น3สายฟ้าได้ไปแล้วหลายคันคันนี้ Toyota Atifรุ่น S เกียร์อัตโนมัติ 635,000 เอาไปให้ได้แต่ไม่ติด1นาที20วินาทีตอบมันควรขี้ในกีฬาเนี่ยมันมีลูกบอลหรือลูกคล้ายๆบอลมันก็จะกลมๆก็ได้เอากลมๆดีกว่าลูกกลมๆในกีฬาเราไปทำอะไรกับมันก็ได้สำหรับการแข่งขันกิริยาการที่เธอไปเล่นอะไรกับลูกกลมๆนั้นพยายามเดียวนะไปไปหมดเลย20คำตอบ1นาทีไปยนต์ได้เจาะได้เตะได้3แล้วไปทงได้ตบได้ฟาด5แล้วปั๊บ6มึงเออแบ่งกันคนอื่นบ้างเอาได้ครบหมดแล้วชิงเออได้ได้หมดเอาชุดชุดได้หมด8 9แล้วเล็งเออเล็งก็จะไม่ได้ทำอะไรสิเออไปทำกับมันสิเออทำกับเขาเออตีตีได้ตีได้มองมองยังปั๊บไปแล้วดอกดอกยังชิปชิปได้นะก๊อปเป็นชุดชิปลงกลมได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้2เหลือ8หวดเหลือ8หวดได้เหลือ7เร็วเร็วเหลือ7โอ๊ยเร็วอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอีกเยอะแยะครึ่งครึ่งฟุตบอลนะได้ได้ได้จับควายเหลือ4เหลือ4ดันดุนอ้าวมันมาดุนโอ้โหดุนอะไรเร็วๆๆดุนไม่น่าจะเกี่ยวกันได้นะหมดเลยตัวก็ไม่โตต่อไม่ได้อ่ะอีก3นั่นเองอ่ะอะไรวะยังไงลองประเภทกีฬาเนี่ยถ้าฟุตบอลนี่ได้อะไรบ้างอ่ะตะเกียบผมใส่ทั้งชิปทั้งเตะทั้งมนทั้งอะไรต่างๆทั้งหวดแล้วทั้งหวดไปแล้วเหรอเออไปยังไงวอลเล่ย์วอลเล่ย์มีอะไรบ้างมีเซตมีตบมีทุ่มวอลเล่ย์วอลเล่ย์วอลเล่ย์ไม่มีทุ่มวอลเล่ย์ยังไม่มีเซตอ๋อโบลิ่งอ่ะทุ่มโบลิ่งโบลิ่งอะไรโบลิ่งก็โยนโยนเสิร์ฟโยนเสิร์ฟสนุกสนุกอะไรสนุกอะไรแทงแทงเองแทงวางเออใช่ไหมเอออีกอะไรเธอตะเกียบใครกันยอดไปแล้วกันกันเออมีอะไรอีกอ่ะคว้างเออคว้างเออมโอ้โหตะไปดีอ่ะแต่มันเริ่มหยุดเริ่มอีกสามอีกสามนั่นเอง17นะครับขึ้นมา
ไรขึ้นอยู่ในใจมันลังเลว่าเอ๊ะอันนี้ใช่หรือเปล่าแต่มันพูดไปก่อนได้นะทั้งเลยทั้งบ้านเนี่ยเวลาผมเล่นแม่ผมชอบดูแล้วแบบว่าทำไมไม่ได้ทำไมออกไม่ถูกแล้วทำไมไม่ได้ผมเลยบอกแม่แม่เดี๋ยวผมจะสร้างไอ้แท่นนี้ให้แล้วลองเล่นดูที่บ้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าที่บ้านมันไม่กดดันไม่เหมือนต้องเล่นเฉพาะที่รายการนี้ที่ช่องเวอร์พอยต์23เท่านั้นครับเขาอยู่ในคาแรคเตอร์ครับถ้ามันจะมีคนดูกดดันจริงๆมีกล้องมีอะไรจริงๆมีบรรยากาศมีอะไรถ้าอยู่บ้านปุ๊บมันรีแลกซ์มันไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันก็กดดันกดดันไหมล่ะกดดันกดดันสิถามถามยากไหมล่ะไม่ยากนะแต่มันต้องมีสติมันมีบางสิ่งอยากเกิดขึ้นอ้าวไม่เป็นไรแต่เราเป็นแชมป์เออใช่เป็นแชมป์ใครก็ได้สมัยถามจริงไม่ได้ฟุกใช่ไหมไม่ฟุกพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งขอโกงเดี๋ยวเจอทีมนี้พักโกงไม่ได้ฟุกขับโกงมาถ้าเจอทีมนี้เป็นอีกแสดงว่าตัวจริงมาเลยเหรอต่อเลยมาเรื่องเลยตามไปเชียร์เลยมาเป็นสนามฟ้าแลบถึงจะพลาดสายฟ้าไปอย่างน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรนะครับทีมแชมป์เพราะถ้าสามารถเอาชนะผู้ท้าชิงทีมต่อไปที่เป็นถึงตลกดาวรุ่งสุดฮาไปได้ก็จะมีโอกาสมาลุ้นสายฟ้าใหม่อีกครั้งแต่พวกเขาจะสามารถฟาดามสมรภูมิความฮาในครั้งนี้ไปได้หรือไม่ไปดูกันเลยเขาบอกว่าให้มาทักทายน้องๆก่อนอ๋อเหรอผมบอกเลยไม่ได้คิดอะไรน้องนุ่งทั้งนั้นอ๋อเหรอแล้วถ้าน้องไม่นุ่งผมก็ไม่นุ่งเนี่ยไปเล่นซ้ำเขาก็เลยพูดคำซ้ำตามเราเนี่ยเห็นไหมไม่แต่เราไม่รู้ว่าทักทายได้ก็ไม่บอกน้ำร้อนในอ่างนี้ปิดเลยมั้ยครับลงมาหนูพี่ให้แว่นหนูแล้วกันจะได้มีพี่อยู่ในสายตาตลอดอะไรนะก่อนแข่งขันปากดีทั้งนั้นหลักฐานเยี่ยมทั้งนั้นเพิ่งรู้ว่าอะไรนะชอบตุ๊บๆก็ไม่บอกแม่ด่าใส่แว่นก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่น่าถอดเลยเอ้าทำไมล่ะจ๊ะขอแว่นคืนนะคะขอไม่ได้ให้เขาดีกว่าจ้ะและให้ถูกคนด้วยนะเขาเรียกว่าช้างเผือกเล็งไว้นานแล้วเล็งไว้นานเทพบุตรทั้งนั้นกำลังหวังจริงแข่งขันใครชนะสาวชนะเป็นแชมป์นี่เขาเป็นแชมป์ทำอะไรก็ได้สองสมัยลูกชิ้นเหรอครับเนี่ยไอ้ยี่ห้อลูกชิ้นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนี่พวกคุณมีดีกรีอะไรมาแข่งกับพวกผมแชมป์สองสมัยทำมาเป็นอวดพวกผมโง่มาสี่สมัยผมยังไม่เคยอวดเลยครับตอนนั้นพูดทีเนี่ยโอ้โหส่งเสริมฝั่งนี้อย่างเดียวเลยนี่คุณพี่มะตูมครับยังไงครับพวกผม3คนนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นผมถือว่าเป็นเวิร์คพอยต์เลยครับผมนักแสดงดาวรุ่งพุ่งตรงสู่เบนคุณรู้จักมั้ยดีนะคิดว่าดีกี้ของพวกน้องๆเนี่ยกลับไปแข่งปริศนาฟาเล็บเด็กดีกว่ามั้ยฮะผู้แข่งศัตรูผู้อย่างเงี้ยเราจะไปเชื่อเขาดิเขาพูดทุกอย่างเลยไปเชื่อเขาบับเราอยู่ใช่ไหมเขาบับเราอยู่ความจริงมาเลยจะเจอเลยมาคู่แรกใครก่อนไอ้เมื่อกี้จีน่าคนสุดท้ายอันนี้จีน่าเป็นคนแรกผู้พูดตะกี้โยนกันใหญ่เลยมาแล้วคือผมเนี่ยอยากจะแก้ข่าวกับคนนี้มากเลยยังไงอะไรไม่ได้ท่านชมนะครับทำเหมือนกันผมว่านะครับเอาหัวติดกันด้วยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยใครก็เรียกผมว่าผ้ากุ้งผมแล้วเขาเรียกคุณว่าอะไรอะไรฮะแล้วเขาเรียกคุณว่าอะไรผมมีบอกเลยนะประมาณ10
10ครั้งที่มีคนมาทักผมว่าเป็นด่าอุ๊ยจริงๆจริงมั้ยเนี่ยบอกเนี่ยดูตลอดเลย6ฉากผมก็บอกว่าไม่ได้เลยผมก็อ่านข่าวเช้าเหมือนกันคุณภาคกูไม่ได้อ่านหรือว่าผ้ากุ้งจะเจอผ้าอ้อมเลยไม่เล่าเดี๋ยวผ้าอ้อมเลยเหรออย่างเราดีไปผ้าอ้อมด้วยเป็นผ้าคีริ้วมากกว่าเอาเลยมันจะดำเป็นผ้าคีริ้วอ่ะแต่ดูไปคนก็เหมือนผมเหมือนกันผมไม่ค่อยอยากดูตัวเองเลยมาตกลงอะไรเจอเลยไหมล่ะนี่ดีกว่าฮะนี่ฮะสีหน้าต้องไปก่อนสองสาวงามครับถ้าตกลงใครจะแข่งอ่ะเลือกมาเลยย้ายกันก่อนก็ได้ครับเอาแชมป์เก็บตัวผู้มาใหม่ขึ้นก่อนสีหน้าเก็บตัวโอ้โห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 
เอาแล้วอย่าอย่าให้หูโกรธคุณดีไงคุณบัญญาไม่เคยจับตัวผมเลยไม่เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่าไม่เคยจับตัวเขาจริงหรือเปล่ามันไม่อาบน้ำแล้วมันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไปไม่ไปโอเคเคยไม่อาบน้ำโอเคประหยัดเอาละทดเผาอะไรทดเผาอะไรตัวเราถามอะไรกันเนี่ยเผาอะไรแปลงร่างได้ครับเผาอะไรได้โอ้เผาเวอร์เรนเจอร์นี่ไงเผาเวอร์เรนเจอร์ลงเลยแปลงทุกเทปเลยเผาเวอร์เรนเจอร์เนี่ยเขาไม่สนุกกับคุณด้วยนะครับกดเรคคอร์ดกล้องขนาดลืมกดเรคคอร์ดด้วยกดสั่งให้กดเรคคอร์ดด้วยคิดดูถ้ากล้องดับบอกด้วยนะครับครับพี่อู๋ครับคนนี้เหมือนเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะน่ารังเกียจอย่าไปตกอยู่ในเรื่องอารมณ์อยู่ที่เขากลั่นแกล้งอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจสูงขึ้นใช่ไหมครับมันสูงขึ้นแล้วมันเร็วมันเร็วกว่าเดิมขึ้นแล้วก็ลงแรงขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยไม่ทันเลยเมื่อกี้คืออ๋อคืออะไรไม่ทันตกใจไม่ทันเลยไม่อาร์ตลงมาเมื่อกี้อาร์ตตาโตขึ้น 30% นะดีนะตื่นเต้นครับพี่ภาคขึ้นเลยลอยสลบกล้องจับไม่ทันยังจับจังหวะตาโตไม่ทันเบิ่งตาด้วยเบิ่งตาด้วยขอดูความหล่อที่ซ่อนอยู่ภายในหน่อยเอ้าตกลงความสนุกของใครกันแน่โอ้โหกูคนไม่ใช่ของเล่นต้องให้สติสมาธิเขาให้กำลังใจเขาเขาจะแข่งขันเขาเป็นแชมป์สองสมัยได้หนึ่งข้อก็ดีใจแล้วเพื่อนเลยได้นะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมมันได้ตอบได้เลยครับจริงเหรอพร้อมมาเลยปริศนาปริศนาสองนาทีจับเวลาเช่าพระพูดสิเช่าพระต้องคืนภายในกี่วันทบทวนได้อ่ะทบทวนเช่าพระคืนภายในกี่วันก็มันแล้วแต่ดีลอะครับผมว่าเช่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างอธิบายได้แล้วแต่เหมือนผมไปหาดะไปหาดะผมบอกว่าผมขอเช่าพระ7วันสมมุติผมบอก7วันผมก็ต้องคืน7วันแต่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าเช่าพระต้องคืนภายในกี่วัน
ยังไม่มีกำหนดครับเพราะว่ายังไม่ได้บอกว่าคืนกี่วันครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเช่าจะต้องมีการระบุว่าจะคืนภายในเท่าไหร่ใช่ครับเคยเช่าพระมากี่ครั้งแล้วไม่เคยเลยการเช่าพระคืออะไรก็คือไปรับบูชามาเพื่ออธิษฐานจิตได้ตลอดเวลาไอ้นี่เห็นภาพอันนี้เห็นภาพการเช่าพระก็เหมือนกับไปซื้อพระนั่นแหละแต่ว่าภาษาเขาเรียกว่าเช่าแล้วก็เป็นของเราเลยก็จะไปเช่ามาหอพักนี้แล้วก็1เดือนหมดสัญญาเช่าเลยมันไม่มีไม่เหมือนคอนโดใช่ไหมครับปกติเราอ่ะเช่าแค่ชั่วโมงครึ่งเรารู้ไม่ได้ก็คือซื้อมานั่นเองอ่ะแต่ว่าภาษาพระก็เช่าเอาเป็นว่าตอนนี้สติของเราไปเช่าใครมาของเขาเองเรื่องมันไปโลกนี้มีทั้งถูกทั้งผิดจะแยกคราวกันไปผิดก็ผ่านไปที่ถูกเราอาจจะเยอะก็ได้ต้องครับไปต่อเลยถ้าเราใส่ต่างหู2ข้างเหมือนกันเราต้องเรียกสิ่งที่ใส่ว่าเหมือนหูหรือต่างหูเอาทวนใส่อะไรใส่ต่างหูเหมือนกันสองข้างจะบอกว่าเหมือนหูหรือต่างหูเหรอครับต้มหูใช่ไหมครับคุณหิวหูแล้วเหรอแล้วคุณจะไปต้มทำไมก็เวลาใส่เข้าไปที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นเงาเงาเป็นจำคำถามทั้งหมดได้ไหมต่างหูถ้าเราใส่ต่างหูสองข้างเหมือนกันเราต้องเรียกสิ่งที่ใส่ว่าเหมือนหูหรือต่างหูทบทวนเหมือนหูหรือต่างหูถ้าใส่เหมือนกันสองข้างเหมือนหูหรือต่างใส่อะไรหูถ้ามีแค่สองคำตอบผมขอตอบต่างหูครับแล้วใส่อะไรใส่หูครับไม่ได้ใส่ที่ไหนใส่อะไรใส่รูที่เจาะในหูครับหูด้วยตกลงเรียกว่าต่างหูครับทำไมไม่เรียกเหมือนหูสองข้างนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนนี่มันต่างกันไหมมันว่าเหมือนกันครับเหมือนกันก็แปลว่าไม่ต่างไม่ต่างครับแต่เราใส่ต้มหูก็นี่ที่เราเบิกงานเยอะหรือว่าไม่มีงานเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ใช่การแสดงนะครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่เกี่ยวที่ไม่สนใจใครไม่ใช่ทางคณิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่นั้นเราเรียกว่าเหมือนหูหรือต่างหูตอบว่าต่างหูครับถูกต้องต่างหูแล้วบางทีคนก็เรียกตุ้มหูขอโทษนะครับขอโทษนะฮะผมขอวิเคราะห์หน่อยนะฮะคือปกติคำถามของปริศนาฟ้าแลบเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์เองนะมันจะมีแบ่งเป็นหมวดง่ายมากง่ายๆธรรมดาแล้วก็ยากๆเป็นความรู้รอบตัวไปเลยคำถามข้อนี้ผมจัดอยู่ในหมวดง่ายๆซึ่งคุณติดอะไรครับคุณอาร์ตคนไปคนมาอยู่แล้วฮะเรายังไม่รู้แล้วอาจจะเจออะไรแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบแล้วเจอปัญหาต่างกันอย่าเพิ่งไปสรุปมันไม่ใช่เส้นทางที่ผมถนัดอะพี่ไปต่อไปถ้าคนแฟร์คนกาแฟต้องทำยังไงคนแฟร์ถ้าไปชงกาแฟต้องทำไม่ใช่ชงถ้าคนแฟร์คนกาแฟต้องทำยังไงถ้าคนแฟร์ถ้าคนแฟร์ถ้าคนแฟร์ไปคนกาแฟก็หยิบช้อนแล้วก็คนกาแฟโอ้โอเคยังใช่เสร็จแล้วนะจุ๊บจ้าไปต่อเลยแล้วงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์แปลว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเขาเคยคิดไม่ชอบงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์โอเคเป็นงานแปลว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมถ้าเป็นความแฟร์นี่ไงงานเฟอร์นิเจอร์อะไรอันนี้งานอะไรเหมือนงานร้านเด็ดแฟร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นลายอินถูกแสดงว่าแฟร์เช่นกันครับเพราะว่าเรามีสิ่งของมากมายไปให้กับประชาชนได้ดูกันนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพแต่พอไปเป็นคำถามปั๊บแปลว่างานเฟอร์นิเจอร์นี้ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยุติธรรมก็ต้องเขียนว่างานเฟอร์นิเจอร์อันแฟร์อันแฟร์คิดที่ดีครับถามว่าแฟร์นี่มันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมถูกต้องต่างแฟร์มันแปลว่างานแสดงสินค้าครับท่านไม่เกี่ยวมันคนละความหมายกันให้กำลังใจเขาสิปรบมือปรบมือร้องก่อนแล้วมันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมดีนะดีเอาอันนี้ดีกว่าแล้วถ้าจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้จนจี้เอาจี้ของจีน่าแสดงว่าจีน่าหน้าจี้หรือว่า
จีจี้จีน่ะเอาช้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 าก็เรามาร์กมาร์กไว้ว่าจะได้ยินอะไรบ้างครับแล้วถ้าจีน่ารู้จักจีน่าใช่ไหมจีน่าเมื่อสักครู่ครับถ้าจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้จนจีจี้จี้เอาจี้ของจีน่าแสดงว่าจีน่าหน้าจี้หรือจีจี้จีน่าได้ยินอะไรบ้างไหมครับจีเป็นโจรครับเพราะว่าจีไปจี้จีน่าเพื่อเอาสร้อยของจีน่ามาฉะนั้น รู้ไหมว่าถามว่าอะไรไม่รู้ครับไม่ได้ถามว่าใครเป็นใครแต่ถามว่าอะไรเนี่ยเพื่อจะต้องการคำตอบนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถามว่าจีน่าหน้าจี้หรือว่าจีจี้จีน่าผมขอตอบจีจี้จีน่าครับจีจี้จีน่าจีน่าหน้าจี้ครับจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้นะยากอะครับมึงยากแต่เช่าพระแล้วอาจจะมีว่าไอ้มันมีการจี้กันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ไหมมันมีการจี้กันเกิดขึ้นจึงถามต่อเนื่องเลยใครจี้จีน่าโออันนี้ถามเสร็จแล้วเหรอครับเมื่อกี้ผมมันมีการจี้เกิดขึ้นไงใช่ครับก็เลยถามซะเลยคุณจีจี้จีน่าครับเออจีเป็นใครยังไม่เคยเห็นในโจทย์นี้เลยอ่ะมีแต่จีจี้เขาชื่อจีจี้จีจี้ไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นเหมือนรู้นิ่งสนิทแล้วคนอะไรมีจีหน้าจีจี้ใส่จี้จีจี้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 หน้าตอนนี้ในหัวผมจื้อจีจื้อจุกหมดแล้วสับสนมันวุ่นวายเลยนะเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าดีครับใส่เฟือกบ้างใส่เฟือกอาจจะแค่เห็นอาจจะไม่เคยใส่ลองดูด้วยบ้างมันควรจะเป็นยังไงถ้าเราใส่เฟือกไว้ที่ขาหมดเวลาดีใจหรือไม่ดีใจก็ดีใจครับหมดแล้วต้องเสียใจไม่เหรอนี่ถามต่อเหรอครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เกี่ยวกับคะแนนไม่เกี่ยวกับคะแนนแล้วไม่ต้องตั้งใจคิดมากกันไปคือดีใจที่แบบได้มารับสมองอะครับดาวครับนี่เพื่อนคุณมาด้วยกายหยาบหรือวิญญาณมาจุดผู้มาครับผมถ้าพี่ภาพมาเป็นแบบผมบ้างพี่ภาพจะรู้ยังไงยังไงคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมก็มั่นใจพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วถ้าไม่เชื่อพอไม่ได้แข่งด้วยกันเนี่ยแรงนะแรงนะนี่แรงนะคุณกล้าพูดงี้เหรอแรงนะจะลองกับผมเลยนะอันนี้คือด่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวมีประโยคสุดท้ายอะไรนะอะไรพูดไปพี่พาจะลองผมเลยไหมให้ผมถามเลยไหมคุณต้องถามผมตอนนี้เหรอใช่ฟังคุณถามมาถ้าเช่าพระต้องคืนไหมโอ้ยากจริงเลยเครียดเลยข้อนี้ผมบอกเลยตอนที่พี่ตาถามในรายการรู้ทั้งประเทศแต่คุณคะแนนที่คุณไม่รู้มันไม่ใช่ทางของผมเอาสองข้อตกไปมึงนี่เก่งจริงคนทั้งประเทศตอบได้ยกเว้นมึงถ้าคำถามมันอยู่ในทางใช่ไหมมันก็มีประสบการณ์จะตอบได้มันไม่ผิดอะไรไม่ผิดครับมีแต่รู้เฉยๆครับแล้วก็ไม่ได้คะแนนด้วยครับสองโอเคไหมล่ะผมแฮปปี้ครับเออถูกไหมสองแล้วอยู่นะคุณแฮปปี้เหรอแล้วเพื่อนคุณล่ะนี่ไงหนึ่งสองก็โอเคแล้วแฮปปี้มั้ยเออเดี๋ยวได้มั้ยคนเหลือแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ดีกว่าเปรี้ยวหรอได้ไอ้ตัวนู้นเขินจริงอะเนี่ยใช่ไหมกูว่าแล้วพอกูบอกเขาต้องมาการแข่งขันดำเนินต่อไปคู่แข่งรอพร้อมอยู่แล้วส่งตัวเข้ามาบอกไว้ก่อนครับนี่คือบุคคลที่ทำให้ทีมนี้เป็นแชมป์ตอบปุ๊บถูกยืนชูมือเสียงปรบมือในห้องส่งดังเอิบนี่คือคนนี้หน้าดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยใช่เขาไม่เชื่อถือใครหรอกตัวเขาเองเขายังไม่เชื่อถือตัวเองคิดว่าทางประมาณเท่าไหร่ชนะได้เขาดูเป็นเด็กเรียนเนาะแต่ว่าเด็กเรียนดูตรงไหนดูตรงไหนสีหน้าดูหน้ากูเด็กเรียนมีสองแบบเรียนเก่งกับเรียนไม่จบคิดว่าทำเท่าไหร่ถึงจะชนะเนี่ยเนี่ยเห็นข้างหลังปะใส่มาเป็นเคล็ดเลยนะคะ1ลบ0เท่ากับ1 1แล้วเลข
4โอ้ดูปีหน้าดูถูกไปแล้วปีหน้าโหไม่ทั้ง2ละ2เหรอถูกต้องแล้วครับตั้งนานอยู่นะตามหานาบอกว่าตั้งนานตั้งนานได้2ถ้าถามมันยากจริงๆยากมากๆ2นะอย่าตั้งนานเหมือนกันนะแล้วอย่าได้2เหมือนกันนะบอกเลยว่าเดี๋ยวได้2ไม่ว่าอย่าได้1นะบอกเลยว่าเป็น2คะแนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบผสมทุ่งลาเวนเดอร์เลยเดินง่ายๆเดินผิวๆเลยครับผมเอาขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยถ้าจีน่าตอบแพ้เขาเนี่ยนะออกจากทีมพวกเราไปเลยไปพ่อเป็นตัวตั้งไปเลยเอสเล็กจีไม่รู้ว่าจะเชียร์หรือว่ากดดันโอ้นี่เขาไม่สนใจข้างล่างนี่นี่นี่ดูสายตาดูสายตาต้องมีต้องมีต้องมีแล้วล่ะเดี๋ยวมีแล้วล่ะเฮ้ยอ่ะเร็วรออยู่อ่ะเร็วมุกก็รออยู่จริงอ่ะใจผมเล่นมุกเสี่ยวใช่ไหมอะไรก็ได้อย่างจริงมุกเสี่ยวผมมีเป็นแสนครับแต่ต้องเป็นแฟนกับผมก่อนจริงนี่ออกอากาศเลยแฟนทำคาร์ตูนอยู่หรอโอ้นี่มันมีแฟนไปทั่วเลยเหรอมีแฟนทั่วเลยครับผมเหรอช่างออกข้างหลังมันก็เป็นแฟนใช่ครับผมเอาวันก่อนจ้างแสนสี่เลิกครบเขาอ่ะครับผมคนนี้ก็มีแฟนเป็นพันครับ 1,500-1,600 ใช่ไหมหุยตัดกันเองอ่ะหุยตัดกำลังกันเองอ่ะน่ากลัวคงไม่ได้เราเป็นแชมป์เขาไม่แกล้งแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพาเขาอีขึ้นลงจะมากันแกล้งเราโอเคนะสองข้อนะได้ไหมทำได้ลูกสาวแม่เธอเป็นความหวังของหมู่บ้านมาปิดตาบอลสองนาทีจับเวลาเช่าพระพูดสิเช่าพระต้องคืนภายในกี่วันฝรั่งงงฝรั่งงงนั่นไงอ่ะทวนคุยกับตัวเองไปกี่วันวะเฮ้ยไปละเขาไม่ได้คุยกับใครเขามองไปไกลๆคุยกับตัวเองอยู่เช่าพระต้องอะไรนะคะต้องคืนภายในกี่วันต้องคืนภายในกี่วันก็แล้วแต่ว่าตกลงกันกี่วันสิเช่นเช่าพระต้องคืนภายในกี่วันเช่นยังไงเช่นอะไรเช่าพระไม่ต้องคืนเพราะในภาษาพระคือเช่าแล้วคือการซื้อเฮ้ยเดี๋ยวตกลงไปว่าเพราะว่าข้างบ้านทำแบบนั้นคุณเลยรู้เพราะเช่าพระต้องคืนภายในกี่วันก็คือไม่ต้องคืนเพราะว่ามันคือการซื้อพระมันเป็นภาษาพระเอ้ยภาษารักเล่นพระเอ้ยเช่าพระอะไรสักอย่างอ่ะหนูไม่รู้อ่ะยากระยาเสพติดครับผมพระไม่ใช่ยาเสพติดเออถูกต้องข้างบ้านเขาก็นั่งเมากับแม่หนูอยู่ว่าเขาไปเช่าพระมาเลยนึกได้แล้วว่ามันคือภาษาเช่าพระอาร์ตหนูอยากว่าอาร์ตคือคนเดียวในประเทศไทยจริงไม่ใช่จริงเมื่อกี้เขาก็อยู่ซอยเดียวกับผมนะแต่พูดว่าเพียงแค่อยู่คนละซอยแล้วก็ไปอยู่ข้างบ้านคนเล่นพระเขาเลยรู้นี่คือทางของเขาไม่เกี่ยวกับผมนี่คือทางของคุณโอเคเอาเป็นว่าเกินเยียวยาแล้วล่ะเพราะการเช่าพระก็อย่างที่บอกอธิบายมาตรงหมดเลยว่าก็คือซื้อขายกันนั่นแหละแต่ว่าเรียกว่าเช่าพระเป็นภาษาที่จะบอกกันไปได้มาแล้วหนึ่งอีกหนึ่งถ้าได้ปิดประตูแพ้เสมอได้หรือว่าอยู่ที่ข้อนี้ไปดีถ้าเราใส่ต่างหูสองข้างเหมือนกันเราต้องเรียกสิ่งที่ใส่ว่าเหมือนหูหรือต่างหูถ้าเราใส่ต่างหูสองข้างที่เหมือนกันที่เหมือนกันเราต้องเรียกสิ่งที่ใส่ว่าเหมือนหูหรือต่างหูต้องเรียกสิ่งที่ใส่ว่าต่างหูไงคะแต่มันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเพราะนั่นก็ต้องเรียกว่าต่างหูแต่มันเหมือนกันเลยเรียกว่าเฮ้ยเรียกว่าต่างหูแต่มันเหมือนกันเราไม่ทันมีหูอยู่แล้วว่าใช่ไหมมีสมองผมก็ตอบถูกนะครับใช่เหรอเหมือนกันก็ตอบถูกเหมือนกันแต่อธิบายผิดตอบใส่เหมือนหรือไม่เหมือนใส่ตรงหูลงมาตรงติ่งๆนี่เขาก็เรียกตาแป๊บนึงนะตอนหนูเดินเข้ามาทีมงานบอกยากมากเป็นประตูแพ้แล้วแต่ถ้าได้ข้อนี้เป็นผู้ชนะทันทีอีกแล้วหรอโอ้ยเอาละจุยโชคดีจริงๆที่อยู่ทีมเดียวกับเขาไม่ใช่โชคดีเลยที่มีคู่ต่อสู้แบบนี้
ไปดูถูกคู่แข่งแบบนี้เนี่ยถ้าข้อต่อไปคุณจีน่าพลาดท่าตอบผิดขึ้นมาเดี๋ยวจะหน้าแตกกันเอานะครับแล้วบทสรุปของการแข่งขันเกมนี้จะเป็นเช่นไรพรุ่งนี้มาลุ้นกันกับพระเอกภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรครับเพื่อนรักนักขุดทองพี่มาตูมครับผมอ่ะคงรับรักพี่มาตูมไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรฮะน้องอุ่นผมก็เป็นเหมือนพี่แหละครับคุณแม่เรามีคำถามมาถามนายอ่ะโดนซะบ้างโดนซะบ้างมีคนจีนอยู่2คนยืนซ้อกับยืนซิยืนซ้อตายเหลือใครยืนซิตอบว่าอะไรนะยืนซิอ้าวมึงเห็นกูนั่งอยู่เหรอปั้นจันพูดเลยมีไว้กระแทกอะไรตอกเสาเข็มใส่ท่ายังไงนะตอก